คุณหมอครับบางคนมักจะสงสัยว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัยหรือคนมีอายุเยอะๆแล้วแต่ว่าตอนนี้เห็นคุณหมอก็บอกว่าคนอายุน้อยๆก็เป็นกันได้อย่างเช่นคน45 50อะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างคุณแม่คุณแม่ก็เพิ่ง53เราควรระวังยังไงไหมครับคุณหมอหรือว่าไม่มีทางระวังไปแล้วหรือที่คุณหมอบอกคือยังไงก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพครับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะครับผมเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันดีกว่าเนาะเราควบคุมไม่ได้อย่างอายุมากขึ้นก็เป็นความเสี่ยงอย่างเงี้ยหรือต่อให้คุมทุกอย่างทุกคนก็มีความเสี่ยงบอกว่ามันก็เกิดขึ้นได้อุกาบาตตกใส่หัวเราก็มีโอกาสใช่ไหมครับไปเดินอยู่ตามไหนมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันน้อยอย่าไปคิดถึงมันเลยโมแต่ระแวงมันจะอยู่ไม่ไหวแต่ปัจจัยที่เราควบคุมได้ต้องทำนะครับก็เช่นว่าอ้วนนะครับภาวะอ้วนเบาหวานนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับขาดการออกกำลังกายเนี่ยภาวะความเครียดเรื้อรังขาดการพักผ่อนนะครับเหล่านี้นี่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเห็นแล้วก็เราควรที่จะต้องทำไมนะครับควบคุมนะครับไม่ให้ปัจจัยเสี่ยงมันเยอะไม่งั้นเราก็จะต้องอยู่กับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นนะครับวันไหนป่วยขึ้นมาจะแย่ครับครับ